โอ้ยชีวภาพนี่แหละโอ้ยชีวะชีวิตนี่แหละเทงไปตามท้องไร่ท้องนาไอ้ตอนที่มันแห้งแล้งก็อย่าไปทําฝนตกน่ะค่อยเทใช่ไหมปีหนึ่งหมักเอาไว้เป็นปีโอ้ยสบายเลยนะครับไอ้เถาไถกลบตอนไถกลบทำไหมเนี่ยเดี๋ยวนะไถกลบเดี๋ยวนะไอ้ไถดะไถดะมันพลิกให้หญ้ามันคล่อมลงไปฝนตกมามันก็เน่าเนาะแช่ไว้มันก็เป็นปุ๋ยตอนจะไถดำหรือจะอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเนี่ยกับเทเข้าไปปุ๋ยนี่ใส่เข้าไปเลยละลายไปในน้ำมันก็เป็นปุ๋ยข้าวต้นข้าวได้อีกนะสวยงามเลยครับแข็งดีด้วยครับต้นแข็งแรงด้วยนะครับปุ๋ยพวกนี้จะแข็งแรงนะครับบอกให้ทราบไว้นะว่าก็ผมดำนามาเกี่ยวข้าวมาเองกับมือใช่ไหมทำกันมาจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำยุคสมัยนี้อ่อนแอไปหมดนะครับเนาะไม่รู้จะว่ากันดีแล้วครับกลับฟื้นแผ่นดินขึ้นมาใหม่ก็รู้สึกว่าเป็นบุญของแผ่นดินกันแล้วกันอย่าไปคิดมากแผ่นดินนี้มีบุญมีหน้าอะเดี๋ยวนะพระอะไรพระเจ้าตากสินมหาราชที่บอกว่าให้ประดิษฐานแห่งนี้เป็นแผ่นดินพุทธบูชามาแล้วมันถึงแผ่นดินพุทธะเลยนะใช่ไหมครับถึงวาระแล้วโอ้โหก่อนจะมาถึงวันเวลาเป็นพุทธบูชาแล้วสู้มาตั้งเท่าไหร่แล้วมันต้องนั่นสิต้องแข็งไว้มันเรื่องไหนจะมาใช้สิทธินอกอาณาเขตได้ไงอะไรมันไม่ใช่ร้ายแรงแล้วกลับให้อะไรให้รายงานต่างอะไรตามข่าวให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิ์ตั้งเป็นสหภาพแรงงานขึ้นมาแล้วก็จะเอาผิดเขาไม่ได้ด้วยนะทีนี้โอ้โหช่วยชิบหายเลยไปทำในบ้านมึงนู่นนะไม่ใช่บ้านกูใช่ป่ะบ้านมึงมีป่ะแบบนี้ดีกว่าโถคิดได้ยังไงเนี่ยเหรอโถใครเขาจะยอมโถมันมีใครเขายอมหรอกใช่ไหมใช่ป่ะพี่ผมว่างั้นนะโอเคแต่ลบไม่มีใครถามมันเนี่ยผมหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วนะจะเล่าเรื่องให้ฟังแต่มันจะยาวจนเกินไปไม่ใช่หรอกครับอย่าให้มันซ้ำซ้อนกันเลยฮะวันนี้ก็เพียงแค่อะไรหมอกับโจรกันแล้วกันเนาะไปนั่งคิดเอาเองกันแล้วกันเนื้อหาก็อยู่ตรงนั้นเลยครับต้นรายการนอกนั้นก็ท่านก็คิดเอาเองบ้างไม่งั้นก็จะเป็นอย่างว่าแหละในความจริงก็อยากจะเล่าเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่เขาให้ไว้กับชาวโลกง่ายๆครับมันเป็นทฤษฎีหนึ่งเดียวไปควบรวมแล้วมันก็คือหนึ่งเดียวนั่นเองจริงๆมันเป็นทวินวันอยู่แต่ก็มีคนเข้าใจว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพนี่คือทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวคำว่าหนึ่งเดียวหมายความงี้ครับเราคือโลกคือเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้โอเคไหมโลกของเรากับจักรวาลเราที่มีอยู่เนี่ยจักรวาลซึ่งมีดวงที่เป็นศูนย์กลางก็เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกันแล้วจักรวาลเราที่มีอยู่กับกาแล็กซี่มันก็เป็นหนึ่งเดียวกาแล็กซี่นี้อยู่ในแบบคำว่าหนึ่งเดียวนะครับแล้วทุกกาแล็กซี่รวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวของเอกภพก็เป็นหนึ่งเดียวเอกภพในคำว่าหนึ่งเดียวก็หมายความอย่างนี้เป็นตัวหลักเลยครับคำว่าหนึ่งเดียวมีผู้คนเข้าใจว่าทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวก็สรุปได้ดังที่ว่านี้ทีนี้ใครจะเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวจริงๆใครจะเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวจริงๆโดยไม่ต้องแปรผันไอ้ตรงนั้นต่างหากที่มันเหนือกว่าหนึ่งเดียวที่
ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่ให้ไว้กับชาวโลกจริงๆมันไม่ใช่หนึ่งเดียวมันเป็น2 in 1สัมผัสง่ายๆก็คือเรื่องราวของเดี๋ยวนะมันมีคำหนึ่งของไอน์สไตน์พูดว่าเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันก็หนึ่งเดียวกันตรงนี้แหละเวลากับอวกาศคือเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันเนี่ยคือตรงนี้แหละแต่ลุงออกบอกว่าใช่เวลานั้นต้องเป็นศูนย์เท่านั้นซึ่งทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่สามารถทำเวลาเป็นศูนย์ได้นั่นเองแปลว่าเข้าไปต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลากับอวกาศมันมีสองคำเวลากับอวกาศมันอะไรมันโคเปเรตกันมันสัมผัสกันคือมีสิ่งหนึ่งต้องมีสิ่งหนึ่งมีเวลาต้องมีอวกาศตามนัยยะของไอน์สไตน์ถ้าหากว่าตามนัยยะของอะไรของหลักพุทธศาสนาคืออิทัปปัจจยตามีขาวก็มีดำมียาวก็มีสั้นมีหน้าก็มีหลังมีซ้ายก็มีขวามีตัวผู้ก็มีตัวเมียเห็นไหมนี่ภาวะของอิทัปปัจจยตาทั้งของสองสิ่งนี้มันสัมผัสกันเนี่ยสัมผัสกันทฤษฎีสัมพัทธภาพของสองสิ่งมันสัมผัสกันอย่างที่ว่านี้คำว่าสัมผัสสัมผัสสัมพันธ์สัมผัสกันแต่มันไม่มาลงตัวเรื่องของคำว่าสมบูรณ์มันไม่คำว่าสมบูรณ์เนี่ยนะถ้าพูดถึงสมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยเมื่อมีเย็นก็มีร้อนเนี่ยมันสัมผัสกันอยู่มีร้อนก็มีเย็นมีเย็นก็มีร้อนมันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ใช่มั้ยแต่ถ้าหากว่าไม่มีร้อนล่ะอย่างสมมุติว่า100องศาเซลเซียสก็คือน้ำเดือดใช่มั้ยเห็นมั้ยน้ำเดือดนะน้ำเดือดนะถ้าลบ100องศาเซลเซียสเนี่ยมันก็เย็น100องศาเซลเซียสมันร้อนร้อนร้อนและร้อนกับอะไรกันถ้าลบร้อนสาเซนเซตมันก็เย็น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 และเย็นเพราะเย็นกับร้อนก็สัมผัสกันนั่นเองจนกระทั่งหมดร้อนไม่มีร้อนเลยมันคืออะไรตัวนี้เขาเรียกองศาสมบูรณ์องศาสมบูรณ์นั้นก็คือนู่นมันไปถึงลบ 273.15 องศาเซนเซตจุดนั้นนะฮะจะไม่มีร้อนเลยเห็นไหมแล้วดันไม่มีเย็นด้วยทีเนี้ยแปลว่าไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับหาอะไรกันเลยไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรหากันเลยไม่ร้อนไม่เย็นหรือในหนึ่งบอกว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นเนี่ยในภาษาของต้องบอกว่าลุงหงอกดีกว่าใช่ไหมตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตาเนี่ยนี่ภาษาลุงหงอกตรงกลางระหว่างเหรียญ2ด้านเหรียญ2ด้านคือสัมผัสสัมพันธ์กันมีซ้ายก็มีขวาเนี่ยมันสัมผัสกันอยู่เนี่ยคำว่าสัมผัสสัมผัสหรือรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยภาษาลุงออกไอ้ตรงกลางระหว่างเหรียญ2ข้างตรงกลางตรงนี้เนี่ยภาษาลุงออกทีนี้ภาษาลุงออกก็โยงไปยังนู่นด้วยโยงไปยังนู่นอากาลิโกภาษาพระเจ้าให้ไว้นู่นน่ะอากาลิโกเอหิปัสสุโกโอปนัจจิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิเตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นเองรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตัวเท่านั้นท่านรู้ท่านได้ท่านก็ได้รู้เฉพาะตัวของท่านเองเท่านั้นแต่เก็บเอาไว้ใช่ไหมจนตายก็ไม่มีใครเขาว่าถ้ารู้แล้วได้แล้วก็ให้เผื่อแผ่ปัจจัยกับผู้อื่นก็ดีก็ยิ่งดีอย่างที่ผมได้มาผมก็เผื่อแผ่ปันมาตามเนี่ยผ่านจอเนี่ยทำน้องเนี่ยครับผมจะเก็บไว้ทำไมล่ะก็ของมันดีใช่ไหมพี่ใช่ไหมพอเวลาพูดจาตรงเนี้ยฟังทันไหมติเนาะ
สอนให้คิดทันไหมตัวเนี้ยมันอยู่